หนักน่วงแห้งสมัยก่อนนี่คือผมกินตั้งแต่อายุ14อ่ะม.2ผมกินได้อยู่ม.2ผมกินทุกมื้อผมกินตลอดเวลาจนรู้สึกว่าขาดเหล้าบ่ได้ขาดแอลกอฮอล์บ่ได้ในร่างกายตื่นเช้ากับเป็กเนี่ยผมอ่ะแบบคือผู้เฒ่าเลยแต่ว่าเป็นเด็กน้อยนิสัยใส่แบบผู้เฒ่าตื่นเช้ากับเป็กเที่ยงมากับเป็กตกแรงมากับเป็กเนี่ยผมใส่ชีวิตแบบเนี่ยผมใส่ชีวิตวนลูปเกือบ10กว่าปีอันที่กูจำความใดนะเวลาอยู่กับมันอย่างหนึ่งเวลามันไปกินเหล้าเนี่ยมันจะมากินพวกเหล้าสีเหล้าหรือเบียร์อย่างสิได้เพิ่นบอกว่าไอ้มันเปลืองแม่นมันบ่ถึงเข้าพับเข้าบาร์กันยังได้ขอถือเข้าไปถือเหล้าขาวของเขาเอาซื้อซะขอโดดขอหยาดทุกคนถือเหล้าขาวเข้าพับยกมือไหว้กราดไปเอาเข้าไปให้แม่นติดจนทุกคนน่ะเอ้ยเราคือมือสั่นอันนี้นี่ยืนในกล่องเบิ่งเนี่ยว่าบ่ได้น่ะสั่นสั่นครับผมเป็นคนมือสั่นนะครับแล้วตอนนี้ล่ะติดอยู่ปะหรือว่าจังไหนตอนนี้ติดตอนนี้เอ้ยบ่ตอนนี้ผมเริ่มออกมาแล้วเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งคือกินหนักแห้งมีกินกับพวกพี่จอมนี่แหละหนักคักอยู่ข้างหลังเนี่ยจนร่างกายมันบอกบ่ไหวไปเหตุงานกับเมื่อยเหตุงานเมื่อยเหตุงานบ่เต็มที่นี่นะตื่นขึ้นกับแห้งนี่ปวดหัวบ่มีความสุขผมก็เลยตัดสินใจเลิกเลยเลิกเกือบปีอ่ะคือบ่กินอย่างไรบ่แต่บ่อย่างไรมันเลิกได้ง่ายๆอะไรเนี่ยเฮ็ดจังได๋มันสิตายอ่ะกับผมสิตายอ่ะผมไปหาหมอบอกว่าแบบเอ้ยมันมีอยู่2ทางเลือกนะคันกินต่อก็กินได้แต่ว่าอันตรายมันมีอีกทางเลือกนึงคือได้ผ่าท้องผ่าท้องจังซี่นะผมก็เลยบอกเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมลองพักเบื้องก่อนครับนี่นะผมก็พักอาทิตย์นึงเฮ้ยอาทิตย์นึงมันก็อยู่ได้นี่หว่าไปลองไปเดือนนึงก่อนนะนี่สินะมันก็ผมอยู่น้ำข้นบ่กินน้ำล่ะประกอบนี่ไหมผมอยู่ก็ประกอบประกอบมันก็บ่ค่อยกินแต่ทางปูดมันปูดปากทางปูดปูดเฮาสิไปตั้งปูดกับมันก็บ่แม่นทางอีกบ่แม่นทางก็เลยรอดแม่นเฮาอยู่นำคนบ่กินน้ำหมดแล้วเฮาเหมือนเฮาถูกปลูกฝังผมก็เลยพักปีนึงก็เลยนี่ล่ะของกรรมมากินไว้กินไว้ก็กินบ่ได้โดนครับผมบ่แซ่บบ่เข้าปากแต่ว่าก็ต้องกินเพราะว่าต้องอยู่ในสังคมนี่ให้ได้ก็แนะนำน้องๆหนูๆนะครับผมห้ามนะครับผมห้ามไปซื้อเองนะใส่ผู้ใหญ่ไปซื้อให้แล้วก็จ้างเพิ่นก็ได้กิน